สวัสดีนะครับตู้นี้วันนั้นเอามาหาให้ดูแล้วนะครับเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจในการพักป่านะครับเราก็เอามาพักไว้ในตู้ที่ไม่มีปลาอื่นนะครับก็มีแต่พวกปลาที่เราซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยได้นะครับเพราะเรายังไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเราจะลงตู้หลักแล้วมันจะพาโรคอะไรมาหรือเปล่านะครับก็พามาจริงๆนะกับตะเพียนแคะนะครับก็อย่างที่ในคลิปนะครับอันนี้คือจะใช้เลนส์มาโครซูมให้ดูนะครับอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะฮะคือเป็นจุดขาวนะฮะเป็นจุดขาวคือตอนแรกเรากลัวเรื่องเปื่อยแต่ดันเป็นจุดขาวแทนนะครับก็ใส่ยามาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็ลงยาอีกสักครั้งนะครับมันน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าจุดบางตัวเริ่มหายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็ใส่ยาอีกสักรอบคือวันนี้จะใช้ซูเปอร์อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงเอ็มออกซี่ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีหายจากจุดขาวแล้วเนี่ยจะเป็นโรคเปื่อยต่อนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเราก็ดูดน้ำทิ้งนะฮะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับมันมีปัญหาเป็นไปได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมานานแล้วเนี่ยกองตันด้วยนะเนี่ยไม่ค่อยไหลเป็นจุดขาวนี่ต้องเปลี่ยนน้ำเยอะๆหน่อยนะครับล้างกองได้ด้วยยิ่งดีนะครับถ้าเป็นพวกปลาปอมนะครับใส่ไอ้อควาเรียม2ช่วยนะครับจะเร็วเลยเพราะมันจะลอกเมือกออกมาเลยยารักษาจุดขาวนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับซุปเปอร์อีกก็ได้นะครับหรือว่ายาไดแม็กไวท์สปอตก็ได้นะครับมีหลายตัวยานะครับก็ใกล้ร้านไหนก็ไปซื้อมาก่อนนะครับถ้าเกิดปลามันป่วยเป็นจุดขาวอยู่นะโดยเฉพาะหน้านี้ฝนตกๆหยุดๆอะไรอย่างเงี้ยปลาจะเป็นง่ายมากนะครับโดยเฉพาะพวกลามิโนสนะครับลามิโนสนี่ตัวดีเลยนะฮะก็อย่างซุปเปอร์อีกอันนี้นะครับใช้1หยดต่อน้ํา10ลิตร3วันติดต่อกันหรือทุก7วันนะครับแต่นี้น่าจะใส่3วันแล้วไอ้ตอนแรกอ่ะตัวที่ถ่ายให้ดูคลิปเลนมาโคอ่ะจุดเกาะไปทั้งตัวแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้อยแล้ว3วันเสร็จแล้วก็เปลี่ยนน้ําด้วยนะครับเขาบอกให้6หยดอีนี่ใส่เกิน
บางทีมันต้องเกินนิดหน่อยอ่ะเมื่อวานไม่ได้ใส่ยานะเมื่อวานใส่เปล่าจำไม่ได้รู้แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ให้อาหารไอ้สกุลนี้นะครับตะเพียนแคะสกุลนี้นะฮะหอมง่ายมากนะครับต้องรีบให้อาหารไม่ให้ปุ๊บหอมเลยนะมันสกุลเดียวกับเดฟินบาร์ฟด้วยนะครับรู้สึกกองจะไม่ติดเดี๋ยวต้องเอาน้ำเข้ากองนิดนึงก็ถ้ามีฮีเตอร์นะครับก็ใส่ได้นะครับตั้งไว้30อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพวกปลาที่มันเบาบางหน่อยนะแต่ว่าพวกปลาพวกนี้ส่วนมากผมไม่ได้ใส่นะครับพวกปลาไม่น้ำบางทีเป็นอยู่ในตู้ไม่น้ำก็ใส่ลงไปแค่อย่างนั้นเลยนะครับยาไดแม็กกับยาของไวเคนนะครับซูเปอร์อีกไม่ทำให้กุ้งตายไม่ทำให้หอยตายนะครับใส่ในตู้ได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ค่อยแนะนำให้แยกออกมาแช่นะมันน่าจะตายตอนแยกมาแช่นี่แหละพวกปลาเล็กอะครับก็เบื้องต้นนะครับเวลาปลาเป็นจุดขาวก็ประมาณนี้นะครับสองยี่ห้อนี้จะเป็นน้ำสีฟ้าเหมือนกันนะครับทั้งไดแม็กทั้งซูเปอร์อีกนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาใช้มาเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะไม่น่ายากอะไรนะครับเรื่องจุดขาวเพียงแต่บางทีถ้าเป็นปลาบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นนะต้องคอยสังเกตนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเดี๋ยวก็ขอจบลงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับ